งานของคุณปอมนะครับในโปรเจกต์ที่3จริงๆแล้วถือว่าเป็นงานที่ไม่ยากเลยน้ำดีมีแล้วนะครับน้ำทิ้งมีแล้วเราแค่ผ่าตัดเพื่อที่จะทำวาล์วรดน้ำกับวาล์วล้างกองนะครับมาถึงคุณปอมก็ประมาณสักใกล้ๆเที่ยงนะครับ 11:30 น.ใกล้ๆเที่ยงคาดหวังว่าประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงน่าจะเสร็จนะตอนนี้ผ่านมาจนถึง 3:30 น.แล้วมีวี่แววจะเสร็จยังตีตื่นยังเนี่ยยังเติมน้ำอย่างเดียวนะโอเคใกล้ละวาล์วล้างกองทำทั้งหมด3รูนะครับ3ชุดแล้วก็วาล์วรดน้ำเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีทั้งซ้ายและขวาเลยขวานะครับขวานี่คือจะรดน้ำจนเหลือประมาณสัก6นิ้วนะครับส่วนซ้ายจะถึงพื้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวัสดุกองเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็น4บาร์ใกล้ละใกล้ละนิดเดียวแต่งานเป็นงานที่เน้นความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเก็บซ่อนท่อทั้งหมดไว้ที่ด้านหลังพระเอกก็เตรียมรอลงแล้วนี่วาล์วรดน้ำนะครับฝั่งนี้พระเอกรอลงเรียบร้อยแล้วปลามังกรแดงนะครับ13นิ้วอยู่นี่นะฮะผองเพื่อนอยู่นี่ผองเพื่อนอยู่นี่เพื่อนมีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวนะครับมังกร1รวมเป็น6ตัวแต่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่พอเดี๋ยวคุณปอมต้องเอามาเพิ่มแน่นอนนะ นอกจากตู้เมนใบนี้คุณปอมยังเลี้ยงไป2ใบนะครับใบนี้เป็นตู้ปลา ADA จากญี่ปุ่นสวยงามมากเลยนะครับไปเจอปลาม้าลายเนี่ยเขียวๆเขียวมากเลยม้าลายตัวนี้สวยนะครับนี่คือใบแรกนะครับใบแรกส่วนใบที่2ใบ2จะเป็นลูกครึ่งนี่ลักษณะคล้ายๆครึ่งบกครึ่งน้ำนะสวยดีดูเครื่องกรองซะก่อนสวยงามมากเลยตีหน้าตาตีเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นเซลล์ในการขายตัวนี้นะตีนะ อ่ะโอเคใกล้แล้วเกินครึ่งทางแล้ววันนี้เรากลับไม่เกิน6โมงเย็นแน่นอนเก็บน้ำไม่เรียบร้อยแล้วครับรอลง2ถังก็400ลิตรตู้คุณปอมประมาณสักครึ่งตัน500ลิตรบรรยากาศทำงานบนคอนโดนะครับดีใจเหลือเกินที่คอนโดนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเจอสุภาอะไรเข้าไปนี่ล้มเลิกโครงการเจ๊งกระบงเลยกลับบ้านมุมนี้เห็นครบเลย3ใบ1 2 3 สุมาตาสั้นมังกรแดงแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยนะได้3ใบโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปจบด้วยกันครับผมสวัสดีครับ